สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวปลั๊กอินคลาสโคโนมีนะครับปลั๊กอินตัวนี้จะเป็นปลั๊กอินคล้ายๆกับปลั๊กอินไอโคโนมีแต่ตัวนี้จะต้องเชื่อมฐานข้อมูลเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้ขั้นแรกให้ทำการสร้างฐานข้อมูลในที่นี้ผมจะใช้ชื่อของฐานข้อมูลว่าคลาสโคโนมีนี้ขั้นต่อไปก็เข้าเกมเลยครับใช้ตัวละครที่เป็นที่มีอำนาจ OP ในการเซตนะครับขั้นแรกให้พิมพ์ว่า CC Setup จะเห็นได้ว่ามันจะให้เราเลือกรูปแบบของฐานข้อมูลในที่นี้ผมจะใช้ MySQL ต่อไปก็ Address ของ Databaseก็คือ localhost ต่อไปก็ port ของ database ก็คือ3306เป็นค่ามาตรฐานหรือค่า default ที่มันเซตมาให้นะครับถ้าหากจะใช้ port อื่นก็แล้วแต่ต่อไปก็ username ของฐานข้อมูลก็คือ username ของ MySQL นะครับส่วนมากจะใช้ root ผมแล้วก็ผมก็ใช้ root ครับต่อไปก็พาสเวิร์ดของฐานข้อมูลก็คือพาสเวิร์ดของ MySQL ในที่นี้ผมจะใช้1234ต่อไปก็ database name ก็คือให้ใช้ชื่อเดียวกับชื่อ database เดียวกับที่เราได้สร้างไว้ในฐานในสร้างไว้ตอนแรกนะครับย้ำว่าต้องสร้างให้ต้องใช้ชื่อเดียวกันนะครับไม่งั้นมันจะสร้างไม่ได้ต่อไปก็ prefix เหมือนคำนำหน้าของ table นะในที่นี้ผมจะใช้เป็น money underscore ขั้นต่อไปมันจะถามเราว่าเราต้องการจะ convert ข้อมูลจาก class economy version 2หรือไม่ในที่นี้ผมใช้เป็นผมจะไม่ convert นะครับกด noต่อไปก็ set main currency ก็คือเหมือนหน่วยเงินนะครับสำหรับ currency name ก็คือหน่วยเงินหลักในที่นี้ผมจะใช้บาทจะได้เข้าใจง่ายๆต่อไปก็ currency nebula อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจความหมายนะครับให้ set เป็นบาท s อย่างนี้ต่อไปก็หน่วยค่าเงินอีกหลักหนึ่งก็เหมือนสตางค์เหมือนเซนอะไรพวกนี้นะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นสตางค์เลยก็ต่อไปก็ minor name minor bullet ใช้เป็นสตางค์เติม s เหมือนเดิมต่อไปก็สัญลักษณ์ของเงินที่เราจะใช้โชว์นะครับนี่ผมจะใช้เป็นตัว b อย่างนี้บาทเลยขั้นต่อไปก็เซตพื้นฐานของผู้เล่นนะครับขั้นแรกมันจะถามจำนวนเงินที่เราต้องการให้ผู้เล่นในตอนแรกที่ผมจะให้เป็น30นะครับอันต่อไปก็จะเป็นจะต้องการให้ผู้เล่นจ่ายให้ธนาคารเท่าไหร่น่าจะนะครับผมกำหนดเป็น0เลยแล้วกันขั้นต่อไปก็คือเมื่อค่าหน่วยเงินที่เราจะเช็คได้ครับสมมุติเอาใหม่ๆก็คือเมื่อเราพิมพ์ทับมันนี่ครับมันจะโชว์ตามสีอันนี้ที่เราจะเลือกใช้โดยจะเลือกใช้รูปแบบ long small sing major ในที่นี้ผมจะใช้เป็น major only อย่างนี้แล้วก็มันจะถามเราอีกรอบว่าเราต้องการ convert ข้อมูลไหมให้ตอบเป็นให้พิมพ์ว่า cc setup convert no ไปเลยนะครับ
โทษที่สำหรับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเซตอัพคาร์โพโนมีจะเห็นได้ว่าเงินติดตัวเราจะมี30บาทตามที่เราได้กำหนดเอาไว้อย่างนี้สำหรับการใช้เงินในพิมพ์ทำมันนี่เท่านั้นนะครับให้เงินก็มันนี่กิฟต์เช็ค155น่าจะตอนนี้เราก็จะมีมันนี่185บาทสำหรับฐานข้อมูลนะครับผมจะบอกเป็นบางอันนะครับสำหรับมันนี่บาลานซ์ก็คือตารางบันทึกเงินของตัวละครก็คือเทเบิลนี้จะเป็นเทเบิลหลักเลยต่อไปก็ล็อกก็คือล็อกการใช้เงินทั้งหมดน่าจะใช้เงินทั้งหมดนะครับเพย์เดย์ก็ใครโอนไม่ให้ใครประมาณนี้เป็นนั้นว่าจบการสอนติดตั้งคาร์โพโนมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ